มาต่อกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็หมดแล้วหรือเปล่าตัวถัดมานะครับคือตัว pH meter นะครับตัวนี้ก็ตามชื่อเลยนะครับเอาไว้วัด pH เนาะวัดความกดเป็นกดเป็นด่างอาศัยแบบวัดการนำไฟฟ้าก่อนแล้วก็ค่อยมาคำนวณเป็นค่า pH นะครับตัวนี้ส่วนประกอบสำคัญก็จะมีส่วน body นะครับกับตัว electrode body คือตัวเนี้ยตัวเครื่องนะครับจนมาแล้วก็จะมีตัวแขนตัวอาร์มตัวนี้ที่มันเป็นตัวหนีบอิเล็กโทรดอิเล็กโทรดคือตัวที่วัดจุ่มลงไปตรงนี้ซึ่งมันจะมีความเปราะบางนะครับค่อนข้างมากเพราะตัวนี้จะเป็นกระป๋องแก้วนะครับเวลาที่เราอ่านค่านะครับเราจะต้องสังเกตตัวนี้ด้วยอุณหภูมินะครับอุณหภูมิตัวนี้pH meter นะครับทุกๆเครื่องก็จะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่แต่ดีที่สุดก็อุณหภูมิห้องก็ประมาณ25องศาทำไมถึงต้องดูอุณหภูมิด้วยเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยมันก็มีผลต่อค่า pH ที่วัดได้เหมือนกันนะครับทีมาดูหน้าตานะครับของตัวอิเล็กโทรดนะครับบางที่ก็เรียกว่าโพรบนะความหมายเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีลักษณะหน้าตาแบบหลายแบบเลยนะครับบางพวกเนี่ยบางเครื่องนะครับจะมีตัววัดอุณหภูมิเนี่ยแยกออกมานะครับก็คือจะมีตัวที่เป็นแท่งเหล็กคู่กันอีกแท่งหนึ่งนะครับถ้ามันมี2แท่งเวลาวัดก็จะต้องจุ่มทั้ง2แท่งนะครับทีมันจะมีตัวหนึ่งที่คนส่วนมากลืมนะครับก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าเป็น breathing hole นะครับก็คือเป็นรูหายใจนะครับเป็นรูหายใจของมันเวลาที่เราวัดจะต้องเปิดไอ้ตัวรูหายใจตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยจะเป็นรูข้างบนนะครับตรงนี้รูหายใจเนี่ยเอาไว้ใช้ในการระบายอากาศแล้วก็เอาไว้ใช้ในการเติมตัวอิเล็กโทรไลท์ที่อยู่ข้างในนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเวลาเราไปใช้งานเนี่ยข้างในมันจะต้องมีของเหลวอยู่ถ้าของเหลวตัวนั้นมันแห้งนะครับหรือมีการเกิดเป็นผลึกแปลว่าเราควรจะใช้ไหมไม่ควรนะครับมันผิดปกติตัวอิเล็กโทรดที่ดีนะครับข้างในจะต้องเป็นของเหลวที่แบบใสๆนะครับใสๆก่อนใช้งานนะครับตรวจสภาพก่อนดูดิมันผิดปกติไหมสายไฟยังอยู่ดีไหมนะครับแล้วก็ตัว KCL ที่อยู่ในอิเล็กโทรดเนี่ยมันมีปริมาณที่แบบพอดีไหมนะครับแล้วก็ปลายอิเล็กโทรดอ่ะสกปรกหรือเปล่ามีคราบเกลือมีคราบดำๆอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่ามันมีรอยแตกรอยร้าวหรือเปล่าครับถ้าเจออะไรที่ผิดปกติเนี่ยอย่าเพิ่งใช้ให้แจ้งผู้ควบคุมนะครับแจ้งอาจารย์แจ้งพี่ที่ห้องแล็บเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเราเห็นรอยร้าวอ่ะแต่เรายังฝืนใช้มันอาจจะมาแตกที่เราก็ได้นะครับเราจะซวยเอานะแล้วก่อนใช้งานเนี่ยสังเกตด้วยว่ามันอยู่แบบไหนถ้ามันห้อยอยู่บนอากาศอย่างเงี้ยคือไม่โอเคนะครับเพราะว่าเวลาเราเก็บตัวอิเล็กโทรดเนี่ยมันจะต้องจุ่มในสารละลายที่เราเรียกว่า storage buffer นะครับหรือถ้าไม่มี storage buffer ก็จะใช้ตัว standard buffer PS4 นะครับสามารถใช้ตัว PS4 เนี่ยจุ่มได้นะครับทีนี้พอตรวจสอบแล้วโอเคทุกอย่างอยู่ในสภาพปกติไม่แตกไม่ร้าวไม่ดำไม่แห้งแล้วก็จุ่มอยู่ในบัฟเฟอร์จากนั้นก็เปิดจุก breathing hole ออกนะครับหรือถ้าจุกมันขาดเขาอาจจะเอาสก็อตเทปแปะแล้วก็แกะเทปออกนะจากนั้นนะครับก็ล้างนะครับยกตัวอิเล็กโทรดขึ้นมานะครับให้มันอยู่ในสแตนด์บายโหมดเนาะยกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ฉีดน้ำกันล้างนะครับจากนั้นก็ซับนะครับซับด้วยกระดาษนุ่มๆเวลาล้างนะครับเราก็ฉีดจากไอ้ข้างบนเนี่ยฉีดเอากระบอกน้ำเนี่ยฉีดไล่ลงมานะครับฉีดไล่ลงมาจากนั้นก็เอาผ้าเนี่ยซับจากข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างแล้วก็ซับตรงปลายมาด้วยเบาๆนะครับอย่าทำแรงนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น glass membrane นะครับก็คือเป็นเยื่อแก้วบางๆถ้าเราทำแรงมันจะแตกนะครับ
แล้วก็ระวังอย่าให้น้ำเข้าไปตัวในตัวไอ้รูหายใจด้วยนะครับทีนี้พอเราล้างเสร็จปุ๊บนะครับก่อนใช้งานครั้งแรกของวันเหมือนเดิมนะครับเสียบไว้ก่อน20นาทีนะครับค่อยเอามาล้างมาซับจากนั้นจะต้องแคลิเบตก่อนนะครับจะต้องแคลิเบตก่อนทุกครั้งนะครับในการใช้งานพอแคลิเบตนะครับการแคลิเบตเนี่ยเขาก็จะใช้ตัว pH มาตรฐานนะครับมันจะมีการแคลิเบตแบบ2จุดแล้วก็3จุดนะครับแต่ถ้าเราทุรกันดารจริงๆแคลิเบตจุดเดียวก็พอไหวคำว่าจุดเดียวก็คือบัฟเฟอร์มันจะมี4 8แล้วก็10เนาะถ้าแคลิเบตจุดเดียวก็คือใช้อันไหนก็ได้ระหว่าง4 8 10เนี่ยมาแคลิเบตแต่มันก็จะไม่ตรงเพราะมันมีแค่จุดเดียวนะครับก็ไม่รู้จะทำไปทำไมแต่ว่าตัวที่มันพอรับได้คือ2จุดนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยต้อง2จุดอาจจะเป็น4กับ8หรือว่า8กับ10อะไรประมาณนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะใช้ในช่วงไหนถ้าเราวัดสารที่เป็นช่วงที่เป็นกรดก็คือต่ำกว่า7ก็แนะนำว่าคาลิเบตช่วงกรดเนาะก็คือ4กับ8อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นเราวัดสารที่เป็นช่วงเป็นเบสเนาะก็เอา8กับ10นะครับนี่เวลาที่เราคาลิเบตเสร็จแล้วนะครับวิธีการคาลิเบตอ่ะมันจะต่างกันไปนะแล้วแต่ว่าเครื่องรุ่นไหนนะครับคาลิเบตเสร็จปุ๊บเราก็ไปวัดตัวอย่างได้นะครับแต่ว่าตอนที่จะเปลี่ยนตัวอย่างเราจะต้องล้างทุกครั้งนะครับจะต้องล้างตัวอิเล็กโทรดทุกครั้งทีนี้เวลาใช้เสร็จแล้วนะครับเราก็ล้างซับแล้วก็จุ่มเอาไว้ในบัฟเฟอร์ที่เป็นสตอเรจบัฟเฟอร์นะครับตัวหัววัดเนี่ยห้ามปล่อยให้มันแห้งเด็ดขาดมันจะต้องจุ่มอยู่ในน้ำนะครับจุ่มอยู่ในบัฟเฟอร์คราวนี้ในวันนั้นน่ะถ้ายังจะมีคนมาใช้ต่อไม่ต้องถอดปลั๊กนะครับก็คือก็เปิดไว้งั้นแหละเปิดแล้วให้มันเข้าโหมดสแตนด์บายไว้ถ้าเป็นในห้องแลบที่เป็นแลบวิจัยหรือแลบแลบวิเคราะห์อย่างเงี้ยมันจะมีคนแบบเที่ยวใช้อยู่ตลอดทั้งวันเขาก็จะเปิดเครื่องตอนเช้าแล้วก็แคลิเบตไว้ตอนเช้าแล้วก็เปิดไว้ทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ค่อยมาปิดเครื่องตอนเย็นนะครับทีนี้ตอนแคลิเบตนะครับสิ่งที่จะต้องดูเนาะก็คือจะต้องดูเขาจะมีค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องแล้วก็มีค่าสโลปนะครับเราก็ต้องดูตรงนั้นถ้าค่าสโลปมันได้เปอร์เซ็นต์แบบน้อยอ่ะเราก็แสดงว่ามันมีความผิดปกติละก็ไม่ควรใช้งานนะครับทีนี้ในระหว่างวันถ้าบังเอิญเราจะมาใช้เพื่อนเพิ่งใช้ไปเมื่อกี้แล้วเพื่อนถอดปลั๊กแล้วเราจะใช้ต่อเราใช้เสียบปลั๊กใช้ได้เลยไหมไม่นะครับเราต้องแคลิเบตใหม่เปลืองไหมเปลืองนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่เผลอถอดปลั๊กมันก็จะไม่เปลืองครับตัวถัดมาสเปกโทรโฟโตมิเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องมือที่เอาไว้วัดการดูดกลืนแสงการดูดกลืนแสงคืออะไรการดูดกลืนแสงก็คือการที่สารเนี่ยมันดูดเอาแสงไว้นะครับสมมติถ้าเราเอาน้ำเราเอาน้ำอย่างเงี้ยสมมติว่ามันใสๆแบบนี้นะครับน้ำในขวดตั้งไว้แสงมันก็จะผ่านได้เยอะใช่ไหมเราก็จะมองเห็นด้านหลังเนาะแต่ถ้าน้ำตรงเนี้ยอาจารย์เอาไฟฉายมาฉายด้านหนึ่งแล้วอาจารย์เอากระดาษมารอรับแสงด้านหนึ่งถ้าน้ำมันใสแสงก็จะผ่านได้มากถูกไหมแต่ถ้าอาจารย์เอาหมึกสีดำเติมลงไปอาจารย์เติมลงไปนิดนึงแสงที่ผ่านออกมามันก็จะได้น้อยลงแต่ถ้าอาจารย์เติมหมึกมากขึ้นแสงที่ผ่านมันก็จะยิ่งผ่านได้น้อยลงอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากในเนี้ยในตัวอย่างของเราเนี่ยมันมีสารมีโมเลกุลของสารอยู่เยอะๆเนี่ยโมเลกุลพวกนี้มันก็จะไปบังแสงพูดง่ายๆคือมันไปบังแสงพอมันไปบังแสงปุ๊บแสงก็จะผ่านได้น้อยเราก็เลยใช้ตรงความสัมพันธ์ตรงเนี้ยนะครับในการคำนวณหาพวกความเข้มข้นหาปริมาณสารหาความหนาแน่นของเซลล์ได้ตรงนี้เราเรียกว่ามันเป็นกฎของเบียร์แอนด์แลมเบิร์กนะครับไม่แน่ใจว่าคุณชื่อไหมกฎของตะเบียร์ทีนี้เวลาตัวอย่างที่เราจะเอามาใช้นะครับ
เวลาเราจะวัดตัวอย่างเราจะต้องใส่ในภาชนะทรงกลมหลักที่1ไม่ใช่นะครับจะต้องใส่ในภาชนะที่โปร่งแสงแบบนี้ไม่โปร่งแสงโปร่งใสเลยนะครับเราเรียกว่าคิวเวตนะครับคิวเวตเป็นแบบนี้ทีนี้คิวเวตเนี่ยจะมีทั้งแบบที่มันโล่งๆเลยนะครับโล่งๆแบบนี้ใส่ลงไปสารก็จะอยู่เต็มกับคิวเวตที่มีกำแพงด้านข้างเห็นไหมมันจะกิ่วเข้ามาแบบนี้พอมันกิ่วเข้ามามันก็จะใช้ปริมาณตัวอย่างที่น้อยลงตัวนี้เป็นตัวช่วยประหยัดตัวอย่างเราสังเกตเห็นตรงนี้ไหมสามเหลี่ยมตรงนี้สามเหลี่ยมตรงนี้คือแนวที่แสงจะต้องผ่านคิวเวตนี่ถ้าหากเราเห็นสามเหลี่ยมอย่างนี้แปลว่าแสงจะต้องผ่านแบบนี้ให้เราใส่ตรงสามเหลี่ยมเนี่ยให้ตรงกับรูที่แสงมันจะรอดถ้าเราใส่ผิดด้านเป็นยังไงแสงมันก็จะผ่านด้านข้างคิวเวตบางรุ่นนะด้านข้างเขาทำเป็นกระจกฝ้าถ้าเราหันผิดด้านค่าการดูดคืนแสงมันก็จะเพี้ยนนะครับนี่ไงเส้นทางแสงผ่านคือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะต้องหันให้เครื่องหมายสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะครับมองเห็นมือไหมยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งตรงนี้ที่เวลาที่แสงมันผ่านไปเนาะอันนี้แสงที่เข้าไปสมมุติว่ามันเป็น100นะครับมันไปเจอโมเลกุลของสารบังไว้มันอาจจะทะลุมาเป็น80ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแสงมันส่องผ่าน 80% มันแสดงว่ามันดูดเกินแสงไว้ 20% นะครับค่าการดูดเกินแสงก็จะเป็น 0.2 นะครับอันนี้คือพูดคร่าวๆนะซึ่งแสงที่เอามาใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างเนี่ยมันก็จะต้องคำนึงถึงความยาวคลื่นด้วยเพราะสารแต่ละชนิดดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นไม่เท่ากันครับมันดูดกลืนที่ความยาวคลื่นไม่เท่ากันถ้าเป็นสารพวกกรดอะมิโนโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกกรดนิวคลีอิกดีเอ็นเออาร์เอ็นเออย่างเงี้ยมันจะดูดกลืนแสงแถวๆช่วง UV นะครับเขาก็เลยจะเอาช่วง UV เนี่ยไว้วัดการดูดคืนแสงพวกของพวกโปรตีนนะครับของพวกดีเอ็นเออาร์เอ็นเอนะครับแต่ถ้าเป็นอื่นๆนะครับอย่างอันเนี้ยเขาวัดพวกเซลล์นะครับมันก็จะดูดคืนที่ประมาณ500กว่าๆนะประมาณ560 555นาโนเมตรอะไรพวกเนี้ยนะครับที่ถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าแล้วสารที่เรากำลังสนใจเนี่ยมันดูดคืนแสงที่ความยาวคลื่นเท่าไหร่เราก็จะต้องใช้โหมดสแกนนะครับใช้โหมดสแกนของตัวเครื่องสเปกโตรนะครับแสงที่ผ่านมาตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นแสงซิงเกิลเวฟเลนจ์นะครับก็คือมีแค่ความยาวคลื่นเดียวนะครับมันจะไม่เป็นแบบ200ถึง300โผล่มาพร้อมกันไม่ใช่นะถ้า260ก็คือ260ถ้า280ก็คือ280ถ้า540ก็คือเป็น540นะครับเขาจะมีตัวที่ทำให้แสงเนี่ยมีความยาวคลื่นเดียวทีนี้พอเข้าโหมดสแกนแล้วเขาก็จะค่อยๆปล่อยมาครับปล่อย400มาแล้วก็วัดปล่อย451มาแล้วก็วัดปล่อย452นาโนเมตรมาแล้วก็วัด53มาแล้วก็วัดไล่ไปเรื่อยๆครับ500มาแล้วก็วัดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ได้การดูดคืนแสงเท่าไหร่นะครับทีนี้แต่ละเส้นคือยังไงแต่ละเส้นนี่คือมันมีความเข้มข้นของสารในหลอดไม่เท่ากันนะครับคือตอนนี้มีกี่หลอดเราลองนับเส้นดูสิแต่ละเส้นนี่คือ1หลอดนะครับ1 2 3 4 5 6หลอดตัวนี้เขามีสารชนิดเดียวแต่มี6ความเข้มข้นลงใน6หลอดหลอดแรกนะครับมี38ไมโครโมลาร์แทนด้วยเส้นสีแดงนะครับหลอดที่2 61ไมโครโมลาร์แทนด้วยเส้นสีเขียวหลอดที่3 76ไมโครโมลาร์เป็นเส้นสีส้มนะครับหลอดที่4 99ไมโครโมลาร์แทนด้วยเส้นสีม่วงนะครับหลอดที่5 122ไมโครโมลาร์แทนด้วยเส้นสีเทาแล้วก็หลอดสุดท้ายหลอดที่6ความเข้มข้น152ไมโครโมลาร์แทนด้วยเส้นสีน้ำเงินทีนี้เขาสแกนทีละหลอดนะครับปรากฏว่าเนี่ยปึ๊บสแกนมานะครับความเข้มข้นมากขึ้นไอ้การดูดคืนแสงเริ่มมากขึ้นละจนมาถึงตรงนี้นะครับประมาณ500กว่าๆตรงนี้นะครับ
ปรากฏว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นช่วงที่มีการดูดกลืนแสงมากที่สุดใครช่วยลากหน่อยสิตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่เลย551ไหมประมาณเนาะ2 4 6 8 10ประมาณ551นะครับ551นาโนเมตรแต่ว่าความสูงเนี่ยมันสูงเท่านี้นะครับความสูงใน absorbance ประมาณ 0.35 นะครับเนี่ยค่าการดูดกลืนแสงตรงนี้นะครับค่าการดูดกลืนแสงที่551นาโนเมตรได้ 0.35 นะครับสำหรับหลอดที่1ทีนี้หลอดที่2สแกนปุ๊บปรากฏว่าเฮ้ยดูดกลืนแสงได้มากที่สุดก็551เท่ากันนะครับแต่ค่าการดูดกลืนแสงได้ 0.5 นะครับหลอดถัดมานะครับแม็กเนี่ยตรงเนี้ยบริเวณที่ดูดกลืนแสงได้สูงที่สุดเนี่ยเราเรียกว่าแลมด้าแม็กนะครับเริ่มคุ้นหรือยังกับคำนี้เราเรียกว่าแลมด้าแม็กนะครับเพราะว่าความยาวคลื่นเนี่ยเราแทนด้วยเครื่องหมายแลมด้านะครับทีนี้หลอดถัดไปนะครับ99ไมโครโมลาร์แลมด้าแม็กก็ยังเป็น551อยู่แต่ว่าค่าการดูดกลืนแสงเนี่ยได้เท่ากับ1ครับได้เท่ากับ1 122ไมโครโมลาร์แลมด้าแม็กก็ยังเป็น551อยู่152ไมโครโมลาร์แลมด้าแม็กก็เป็น551แต่ว่าค่าการดูดกลืนแสงเนี่ยมันไปถึง 1.5 นะครับดังนั้นเนี่ยจากไอ้ปรากฏการณ์ตรงเนี้ยเขาก็เลยสรุปได้ว่าเฮ้ยถ้าเป็นสารชนิดเดียวกันแลมด้าแม็กมันจะเท่าเดิมไม่ว่าความเข้มข้นมันจะมากหรือน้อยก็ตามแลมด้าแม็กจะเท่าเดิมนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือถ้าความเข้มข้นของสารเนี่ยมากขึ้นค่าการดูดกลืนแสงเนี่ยก็จะมากขึ้นไปด้วยดังนั้นเขาก็เลยเอาตัวนี้แหละมาใช้นะครับในการวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารตัวนี้ก็เป็นที่มาของการค้นพบนะครับของกฎของเบียร์และแลมเบิร์ตนะครับทีถ้าหากเราหยิบตัวข้อมูลนะครับตรงนี้หยิบข้อมูลตรงนี้มาว่าเฮ้ยเราเอาแค่ข้อมูลที่แลมด้าแม็กมาว่ะแล้วเอาค่าการดูดกลืนแสงที่แลมด้าแม็กเนี่ยมาพลอตเป็นกราฟคู่กันระหว่างความเข้มข้นกับค่าการดูดกลืนแสงเนี่ยมันจะได้จุดจุดแบบนี้แล้วถ้าเราลากเส้นผ่านจุดนะครับเราจะได้เส้นตรงออกมาทีนี้พอได้เส้นตรงออกมานะครับเราจะใช้เส้นตรงตรงนี้ในการพยากรณ์หรือว่าเอาไว้คาดการณ์นะครับความเข้มข้นของสารได้นะครับทีนี้จากตรงนี้นะครับเราดูบนจอเนาะอันนี้คือหลอดแรกๆใช่ไหมที่มันความเข้มข้นเท่าไหร่นะ38ใช่ไหม38ค่าการดูดกลืนแสงคือ 3.5 เนาะหลอดถัดมาความเข้มข้นคือ61ใช่ไหมครับความเข้มข้น61การดูดกลืนแสงก็คือ65แล้วเขาก็พอดไปเรื่อยแล้วก็ลากเส้นแดงๆผ่านตรงนี้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะได้แค่เส้นนี่แหละนะครับเส้นเฉยๆเลยจากนั้นนะครับเราก็ใช้ไอ้ตัวความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงนี้ในการคาดการณ์ได้อย่างเช่นว่าเราอะไปวัดการดูดกลืนแสงมาแล้วมันได้เท่ากับประมาณ 0.8 นะครับเราก็ลากเส้นมาปึ๊บ 0.8 เส้นตรงมากเลยตัดตรงนี้ปุ๊บนะครับเราก็ลาก
ลงมาอีกฟื้นแสดงว่าเฮ้ย 0.8 เนี่ยมันเท่ากับประมาณ50 6 7 8ประมาณ8 17 88ไมโครโมลาร์นะครับเนี่ยเราใช้หลักการอย่างนี้นะครับเคยทำไหมแบบเนี้ยนะครับอันนี้คือเรื่องที่ใช้บ่อยมากๆนะครับก็คือเนี่ยเราไม่ต้องไปไตเตรคือปกติถ้าเราอยากรู้ความเข้มข้นสารเราต้องไปไตเตรใช่ไหมที่เราเคยเรียนมาแต่เราใช้หลักการการดูดกลืนของแสงเนี่ยในการหาความเข้มข้นของสารแทนนะครับอย่างเช่นเราอยากดูกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระเงี้ยเราก็เอาตัวสารที่เรามีเนี่ยไปวัดทำปฏิกิริยานะครับแล้วก็ไปวัดดูการดูดกลืนแสงเทียบกับกราฟมาตรฐานนะครับเนี่ยกราฟตรงเนี้ยนะครับที่มันมีความเข้มข้นมีการดูดกลืนแสงแล้วก็มีเส้นผ่านตรงๆสวยๆอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นสแตนดาร์ดเคิร์ฟนะครับหรือว่ากราฟมาตรฐานซึ่งถามว่ามันเคิร์ฟไหมมันไม่เคิร์ฟนะเคิร์ฟแปลว่ามันต้องโค้งใช่ไหมแต่เนี้ยมันไม่โค้งนะครับเป็นสแตนดาร์ดเคิร์ฟนั่นแหละแต่ว่ามันไม่เคิร์ฟเท่าไหร่มันตรงๆเลยนะครับทีนี้ถ้าหากเราเปลี่ยนจากการพล็อตบนกระดาษกราฟเนาะแล้วเอาไปเข้า Excel นะครับมันจะได้ค่าสมการออกมาซึ่งในสมการนั้นเป็นสมการเชิงเส้นมันจะเท่ากับ ax บวก by บวก c ไอ้ตัวนั้นแหละนะครับเท่ากับ0เราก็เอากราฟตัวนั้นมาแทนค่าเราก็สามารถแทนค่า y เพื่อที่จะหาค่า xครับก็คือเรารู้ค่าการดูดกลืนแสงเราก็เอาการดูดกลืนแสงเนี่ยมาแทนในค่า y เราก็จะได้ค่าความเข้มข้นของสารออกมานะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่ระดับปริญญาตรีควรทำได้ในทางวิทย์ต้องทำได้อย่างนี้ถ้าสมมติว่าวัดการดูดกลืนแสงได้ 1.2 เราทำยังไงเราก็มาหาสิใช่ไหม 1.2 อยู่ตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วเราก็ลากมาปุ๊บมันชนตรงนี้นะครับมันชนเส้นตรงนี้เราก็ลากลงมาข้างล่างก็ได้ประมาณเท่าไหร่120ใช่ไหมครับง่ายไหมง่ายนะครับถ้าพล็อตในกระดาษถ้าพล็อตใน Excel ล่ะง่ายกว่านี้อีกนะครับพล็อตใน Excel จะง่ายกว่านี้อีกนี่นะครับหลักการทำงานของเครื่องเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยมีแหล่งกำเนิดแสงนะครับเครื่องตรงเมื่อกี้เนี่ยถ้าผ่าข้างในนะครับการทำงานคือมันจะมีเครื่องกำเนิดแสงถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นหลอดไส้ร้อนๆนะครับถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นหลอด LED นะครับจากนั้นพอมันแสงเนี่ยมันจะเป็นแสงที่แบบมันออกรอบทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีเลนที่ใช้ในการรวมแสงนะครับแล้วก็เอาไปเข้าระบบการแยกแสงเพื่อให้เป็นแสงที่มีความที่เป็นคลื่นเดียวอ่ะมีความยาวคลื่นเดียวซึ่งตัวพื้นฐานที่สุดก็คือปริซึมนะครับเคยเล่นไหมตอนเรียนเอาแสงผ่านสลิตผ่านช่องเล็กๆใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปที่ปริซึมมันก็จะแยกได้เป็น7สีถูกไหมซึ่งสี1สีเนี่ยหมายความว่ามันมีความยาวคลื่นแค่ความยาวคลื่นเดียวนะครับทีนี้แทนที่เราจะเอามาใช้ทั้งหมด7สีนะครับเราเอาช่องเล็กๆเนี่ยมาเลือกแสงแค่สีเดียวนะครับตรงนี้เรียกว่าเป็น wavelength selector นะครับก็คือเลือกมาแค่สีเดียวสมมติว่าเนี่ย550นาโนเมตรเนี่ยมันคือสีเหลืองเราอยากได้แสงเหลืองเราก็เลือกแค่ช่วงแสงเหลืองนี่แหละนะครับแล้วแสงตัวนี้มันก็จะออกมาเป็นลำออกมาเป็นลำๆอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เอาสารที่เราอยากจะวัดเนี่ยใส่คิวเวตแล้วก็มาขวางทางแสงนะครับทีนี้ตัวแสงตัวนี้นะครับเขาจะวัดแสงที่ยังไม่ผ่านอะไรเลยให้เป็น I0 นะครับแล้วก็แสงที่ผ่านตัวอย่างเนี่ยเป็น I1 นะครับจากนั้นก็เอาค่า2ค่ามาคำนวณนะครับ
พอคำนวณปุ๊บนะครับแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าแสงมันเยอะมากน้อยขนาดไหนมันจะมีตัวนี้นะครับมีตัวดีเทคเตอร์ซึ่งตัวดีเทคเตอร์ก็มีตั้งแต่เป็นโฟโตไดโอดอาร์เรย์เป็นพวกโปรตอนทิวอะไรสักอย่างเยอะแยะเต็มไปหมดครับจำไม่ได้นะมันก็นี่แหละได้ไอศูนย์กับไอหนึ่งมาอ๋อนึกออกแล้วโฟโตมัลติพลายเออร์ทิวนะครับก็คือมันจะมีการที่แบบแสงตกมาแล้วก็กระทบแล้วก็สะท้อนไปเรื่อยๆนะครับจากไอตัวโฟตอนที่มันหลุดออกมาเด้งไปเด้งมามันก็จะไปทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้าที่สูงขึ้นแล้วมันก็วัดเป็นความต่างศักย์ออกมาเป็นตัวเลขแล้วมันก็เอาตัวเลข2ชุดมาคำนวณได้เป็นตัวเลขตัวนี้ออกมาครับซึ่งตัวนี้เราไม่ต้องไปสนใจมันมากก็ได้นะครับว่ามันทำงานยังไงแต่ทำให้แต่สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าตัวนี้นะครับเลขตัวนี้ที่ออกมาเนี่ยมันคือการดูดกลืนแสงยิ่งตัวนี้มากเท่าไหร่แปลว่าแสงผ่านมาน้อยเท่านั้นนะครับการดูดกลืนแสงเนี่ยค่ามากแปลว่าโดนบังมากโดนบังแดดมากๆแปลว่าแดดเยอะหรือแดดน้อยครับแดดน้อยเพราะมันโดนบังไงโดนบังเยอะๆหรือเราจะเทียบกับค่า SPF ก็ได้นะ SPF มากแปลว่าอะไรแปลว่ากันแดดได้มากถูกไหมค่าการดูดกลืนแสงก็ประมาณนั้นแหละนะครับนี่ค่าตัวนี้เราก็เอาไปใช้ประโยชน์แบบเมื่อกี้นี้นะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้เวลาที่เราวัดตัวอย่างเราจะต้องใช้1ตัวอย่างต่อ1คิวเวทแล้วถ้าเป็นเครื่องรุ่นโบราณเนี่ยมันเสียบได้ทีละตัวถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่หน่อยก็จะเป็นแบบเสียบได้ทีละ5ตัวอย่างทีละ6ตัวอย่างทีละ10ตัวอย่างนะครับแต่มันก็ยังใช้ปริมาตรเยอะอยู่นะครับเขาก็เลยแก้เพนพอยต์ตัวนี้โดยการทำไอ้ตัวเครื่องนี้ออกมานะครับเครื่องตัวนี้เรียกว่าตัวไมโครเพจลีดเดอร์นะครับทำไมถึงเรียกว่าไมโครเพจเพราะว่าตัวนี้เราเรียกว่าไมโครเพจถ้าเรานับดูตัวนี้8รูตัวนี้12รู12คูณ8เป็น96ตัวนี้แหละคือเพจที่อาจารย์พูดถึงว่าเฮ้ยทำไมเราต้องใช้มัลติแชนแนลนะครับทำไมเราต้องมีปีเพจแบบเยอะๆรูครับเพราะว่าเราเอาไว้ทำงานกับพวกนี้แหละนะครับที่เราอาจจะทำปฏิกิริยาอะไรสักอย่างอยู่ในนี้นะครับแล้วทำให้เกิดสีอย่างเช่นอาจจะวัดโปรตีนนะครับเราก็จะเอาโปรตีนที่เราทราบความเข้มข้นแล้วเนี่ยมาใส่ไว้ตรงนี้ทั้งหมด10อันนี้เป็นแบงค์นะครับไม่ใส่อะไรเลยแล้วก็มีโปรตีนนะครับความเข้มข้นต่างๆ10อันนะครับแถวที่1แถวที่2ทำซ้ำนะครับแล้วก็แถวถัดไปเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เราไม่ทราบความเข้มข้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาทั้งหมดนะครับยัดเข้าไปในเครื่องตัวนี้นะครับยัดเข้าไปในเครื่องเลยแล้วก็กดปุ่มให้มันดูดเข้าไปแล้วเราก็กดให้มันสแกนมันก็จะกึกกาดอยู่ประมาณ5วินาทีครับหลังจาก5วินาทีเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้ไฟล์ Excel มาเซลล์นึงมาไฟล์นึงว่าหลุม A1 มีค่าเท่าไหร่ A2 มีค่าเท่าไหร่ A3 มีค่าเท่าไหร่นะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียบถอด96ครั้งนะครับเพราะถ้าเป็นเครื่องแบบเมื่อกี้เนี้ยตัวเนี้ยเราจะต้องทำทั้งหมด96ครั้งแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็คือยัดเข้าไปเลยแล้วก็กดปุ่มทีเดียวนะครับแต่พอเราได้ค่าออกมาเนี่ยเราก็เอามาพลอตเหมือนกับตัวเมื่อกี้นี้เลยนะครับแล้วเราก็คำนวณออกมานะครับดูว่าเอ้ยแล้วตัวอย่างที่ไม่ทราบค่าเนี่ยถ้าเทียบกับกราฟมาตรฐานแล้วมันเป็นยังไงมันได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับนี่เวลาที่เราพอดกราฟนะครับสิ่งที่เราต้องดูคือค่าตัวนี้นะครับค่า R ยกกำลัง2หรือ R สแควร์ตัวนี้จะต้องใกล้เคียงกับ99ใกล้เคียงกับ 0.99 คือเต็มที่อ่ะมันคือ 1.00 นะครับมันคือ 1.00 1.00 คืออะไรคือ x กับ y เท่ากันเป๊ะเลยนะครับคือ x เท่ากับ1 y เท่ากับ1 x เท่ากับ2 y เท่ากับ2อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือค่าความสัมพันธ์มันเท่ากับ1นะครับ
หรือ x เท่ากับ 2y หรือ 2x เท่ากับ 1y แบบเป๊ะๆอย่างเงี้ย r มันเท่ากับ1ครับค่า r สแควร์เท่ากับ1แต่ในความเป็นจริงมันยากที่จะเป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น 0.99 เนี่ยถือว่าดีเลิศประเสริฐศรีแล้วครับทีนี้จะมาถึงพาร์ทของอุปกรณ์อื่นๆนะครับอุปกรณ์อื่นอุปกรณ์อื่นๆตัวแรกนะครับที่อยากให้รู้จักก็คือตัวนี้นะครับอ่างน้ำร้อนนะครับหรือวอเตอร์บาธที่โรงเรียนเคยใช้ไหมเคยใช้เนาะหน้าที่ของมันคือต้มน้ำร้อนอย่างเดียวใช่หรือไม่ไม่นะครับมันจะควบคุมอุณหภูมิด้วยครับอย่างเช่นมันอาจจะคุมไว้รองคณบดีน่าจะงานเข้าก่อนเลิกงานแล้วเนี่ยเนี่ยเขาก็จะตั้งค่าเนี่ยเห็นไหมเซตไว้แบบนี้ถ้าเซตไว้37เขาก็จะทำให้น้ำในนี้เป็น37องศาตลอดถ้าเซตเป็น65มันก็จะ65ตลอดไม่ใช่ว่าโอ้ต้มจนเดือดแล้วก็ปล่อยลงมาไม่ใช่ก็จะควบคุมให้นิ่งๆตัวเนี้ยจะเอาไว้ควบคุมอุณหภูมินะครับส่วนมากจะใช้ในการทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นในด้านชีวเคมีเนาะส่วนมากก็อาจจะใช้เอนไซม์ในการทำปฏิกิริยานะครับซึ่งเอนไซม์ส่วนมากอุณหภูมิเขาจะมีอุณหภูมิจำเพาะอยู่บางชนิดก็จะเป็นพวกที่ชอบอุณหภูมิปานกลางก็จะต้องควบคุมไว้ประมาณ37องศาเซลเซียสเป็นตัวเลขอะไรคุ้นๆไหม37อุณหภูมิร่างกายใช่ไหมครับก็เอนไซม์ส่วนมากก็จะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาที่37นะครับแต่ก็จะมีเอนไซม์บางชนิดนะครับอย่างเช่นเอนไซม์พวกที่เราไปแยกมาจากแบคทีเรียน้ำพุร้อนอย่างเงี้ยมันก็จะชอบความร้อนเราก็จะต้องใช้อุณหภูมิที่เหมาะกับมันอาจจะเป็น72องศาเซลเซียสอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะใช้ในการแบบเอ้ยต้มเพื่อที่จะทำให้โปรตีนเสียสภาพก็ได้ครับซึ่งตัวนี้มันต้องมีน้ำเป็นตัวกลางนะครับแต่มันก็จะมีแบบนึงนะครับที่ไม่ใช้น้ำแต่จะเป็นแบบแห้งนะครับตัวนี้เราเรียกว่า dry heat block นะครับก็คือเป็นตัวให้ความร้อนหลักการทำงานเหมือนกันเลยนะครับก็คือควบคุมอุณหภูมิแต่ว่าตัวกลางเนี่ยจะใช้เป็นโลหะแทนนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมี incubator นะครับก็คือเป็นตู้บ่มนะครับตัวนี้ก็จะใช้ในการเลี้ยงเชื้อนะครับอย่างเชื้อแบคทีเรียก็จะชอบอุณหภูมิที่ประมาณ35องศา37องศานะครับถ้าเป็นเชื้อราก็จะชอบ25ถึง29องศาประมาณนี้นะครับแล้วนอกจากเป็นตู้บ่มธรรมดาจะมีตู้บ่มแบบที่เขย่าได้ด้วยนี่แบบนี้เป็น shaking incubator นะครับคือเวลาที่เราเอาขวดใส่อาหารเลี้ยงเชื้อเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเขย่าเขาสามารถเขย่าได้การเขย่าก็จะเป็นการที่ทำให้ออกซิเจนเนี่ยมันทั่วในอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับทีนี้เชื้อบางอย่างเซลล์บางชนิดนะครับไม่ได้ชอบแค่ออกซิเจนอย่างเดียวบางพวกชอบสภาวะที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะครับอย่างเช่นเซลล์เพาะเลี้ยงจากสัตว์จากมนุษย์พวกเซลล์มะเร็งอะไรพวกนี้นะครับเวลาเลี้ยงจะต้องเติมคาร์บอนไดออกไซด์เขานิดนึงนะครับเราก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า CO2 incubator นะครับตัวนี้ก็จะควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นแล้วก็ควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ด้วยนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เอาไว้ควบคุมอุณหภูมิในการทำ PCR นะครับ PCR ก็คือ polymerase chain reaction นะครับมันจะต้องใช้อุณหภูมิเนี่ยที่ต่างกันในหลายๆช่วงนะครับก็คือจะมีช่วงดีเนเจอร์นะครับตัวนี้ต
้องใช้ความร้อนสูงๆเพื่อที่จะแยก DNA DNA เนี่ยโครงสร้างเป็นสายคู่หรือสายเดียวนะสายคู่ทีนี้การที่จะเพิ่มจำนวนได้เราจะต้องทำให้เขาแยกออกจากกันคล้ายๆกับกระบวนการ DNA replication เนาะที่ตอนแรกจะต้องแยกออกจากกันแล้วก็จะมีไจเลสใช่ไหมที่ไปคายเกลียวออกจากกันอะไรเงี้ยซึ่งสเต็ปเนี้ยเราไม่ต้องการวุ่นวายเราไม่ใช่เอนไซม์เราใช้ความร้อนนะครับความร้อนก็จะไปทำให้พันธะไฮโดรเจนมันคลายออกจากกันมันก็จะเปิดออกนะครับพอเปิดออกปุ๊บนะครับตัวไพรเมอร์เนี่ยก็จะสามารถเข้าไปจับได้นะครับเขาก็จะลดอุณหภูมิลงนิดนึงนะครับเหลือประมาณสัก55องศาไพรเมอร์ก็จะเข้าไปจับนะครับพอไพรเมอร์เข้าไปจับปุ๊บนะครับ DNA polymerase ก็จะสามารถจับได้เนาะพอดี DNA polymerase จับเนี่ยอุณหภูมิ55มันต่ำไปสำหรับ polymerase ที่จะใช้นะครับเพราะว่า polymerase ที่ใช้ในการทำ PCR เนี่ยจะเป็น polymerase ที่ไปแยกมาจากน้ำพุร้อนนะครับแยกจากแบคทีเรียน้ำพุร้อนดังนั้นจะต้องใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงก็คือ72องศาเซลเซียสทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยใช้อุณหภูมิ95 55แล้วก็72เนาะถ้าเป็นสมัยโบราณนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องใช้วอเตอร์บาธ3อันจุ่ม95จับเวลาจุ่ม55องศาจับเวลาจุ่ม72จับเวลาแล้วก็วนไป72 55เอ๊ะ72 95 55 72 95 55 72เนี่ยวนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันลำบากต่อมาเขาก็เลยคิดค้นตัวนี้ขึ้นมานะครับมันคืออะไรหม้อหุงข้าวไงหม้อหุงข้าวระบบคอมพิวเตอร์ไม่ใช่นะตัวนี้เรียกว่าเทอร์โมไซเคิลนะครับนี่คือชื่อเขาตัวนี้เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิทั้ง3ช่วงซึ่งสามารถปรับได้มากกว่านั้นด้วยนะอย่างเช่นอาจจะไม่ใช้95ใช้แค่94อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เนี่ยเขาจะปรับเราสามารถตั้งโปรแกรมแบบนี้ได้นะครับเราสามารถตั้งโปรแกรมเป็นช่วงๆได้ก็เอาหลอดเตรียมทุกอย่างเสียบหลอดเข้าไปตั้งโปรแกรมกดปุ่มมันก็จะรันได้เลยนะครับทีนี้ตัว PCR เมื่อกี้นี้นะครับเวลาที่ทำเสร็จแล้วสิ่งที่จะได้ก็คือเป็นชิ้น DNA เล็กๆครับตามที่เราสนใจแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมี DNA เนี่ยเกิดขึ้นจริงๆนะครับเราต้องเอา DNA ที่มันปนๆอยู่ในนั้นเนี่ยมาแยกครับแยก DNA ออกมาวิธีการแยก DNA นะครับเขาก็จะใช้ในใช้การดูดนะครับมาใส่ในแผ่นเจลนะครับเรียกว่าการทำ agarose gel electrophoresis นะครับทีนี้แผ่นเจลตัวนี้นะครับมันจะเป็นแผ่นเจลที่วางไว้ในถาดแล้วในถาดเนี่ยข้างบนกับข้างล่างเนี่ยจะมีขั้วไฟฟ้าอยู่ DNA มีประจุเป็นอะไรเอ่ยลบหรือบวกเป็นลบนะครับเป็นลบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปขั้วต่างกันเขาก็จะดูดกันใช่ไหมประจุต่างกันก็จะดูดกันทั้งไฟฟ้าทั้งแม่เหล็กอ่ะหลักการคล้ายกันเลยนะครับก็คือเหมือนจะผลักต่างก็จะดูดนะครับทีนี้เราดูตรงนี้นะครับเราดูตรงนี้ข้างล่างเนี่ยตรงนี้จะเป็นขั้วไฟฟ้าลบตรงนี้เป็นขั้วไฟฟ้าบวกนะครับแล้วเขาก็เติมพวกบัฟเฟอร์นะครับในบัฟเฟอร์เนี่ยจะมีอิเล็กโทรไลต์หลายชนิดเลยนะครับซึ่งนำไฟฟ้าได้ดีมากจากนั้นนะครับเอา DNA เนี่ยหยอดลงไปในเจลที่เขาจะเตรียมเป็นหลุมเล็กๆเอาไว้นะครับพอเอาเติมลงไปเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปทีนี้เรารู้แล้วว่า DNA เนี่ยประจุมันเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะวิ่งเข้าหาขั้วบวกนะครับขั้วบวกอยู่ข้างล่างตรงนี้เห็นไหมนี่เวลาที่วิ่งเรานึกถึงเนาะว่ามันมีDNA ที่ชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็กปนๆอยู่ด้วยกันทีถ้าหากให้เวลาเท่ากันเราคิดว่าชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่อันไหนจะเคลื่อนที่ได้ไกลกว่ากันชิ้นเล็กเหมือนกับเอาคนตัวอ้วนคนตัวผอมมาวิ่งแข่งกันเนาะถ้าให้เวลาเท่ากันคนตัวผอมก็จะอาจจะไปได้ไกลกว่า
ใช่ไหมก็ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถแยกได้นะครับว่าเฮ้ยชิ้นขนาดเท่านี้มันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะมีการรันเทียบกับ DNA ที่เราทราบขนาดนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นมาร์เกอร์นะครับอันนี้คือมาร์เกอร์นี่อันนี้คือเนี่ยเรารู้ขนาดมันครับตัวเนี้ยเรารู้ขนาดแล้วเรารู้ได้ไงว่าแถบไหนเนี่ยขนาดเท่าไหร่พวกนี้เราซื้อมาเพราะฉะนั้นมันจะมีคู่มือนะครับมันจะมีคู่มืออยู่แล้วสมมุติว่าเอ้ยตัวนี้อาจจะเป็น300ตัวนี้เป็น 1,000 อะไรเงี้ยครับหรือว่าตัวนี้500ตัวนี้ 1,500 นะครับทีเนี้ยถ้ามันขึ้นตรงกับ 1,500 แสดงว่าใช้ชิ้นตรงเนี้ยมันคือ 1,500 นะเรารู้ว่ามี 1,500 ครับนี่การที่มันจะทำให้มันขึ้นเป็นแถบๆอย่างนี้ได้มันจะต้องใช้ตัวช่วยนะครับก็คือสีเรืองแสงกับกล่องที่มี UV ครับเราก็จะเอาไอ้กล่องเอาเจลเนี่ยไปย้อมกับสีนะครับที่มันเรืองแสงได้แล้วก็มาใส่ในกล่องตัวนี้นะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นบูบ็อกอะบูบ็อกในชื่อเล่นชื่อจริงคือเจลอิลูมิเนเตอร์นะครับเจลอิลูมิเนเตอร์ส่วนเครื่องใหญ่ๆตัวเนี้ยนะครับหลักการทำงานเหมือนกันแต่ต่างกันก็คือว่ามันจะเป็นกล่องที่แบบปิดสนิทนะครับแล้วก็จะมีกล้องอยู่ข้างบนครับจะมีกล้องอยู่ข้างบนสามารถในเนี้ยจะมีหลอด UV อยู่ครับจะมีหลอด UV พอฉาย UV ปุ๊บแสงตัวนี้มันก็จะเรืองขึ้นมานะครับแล้วเราก็สามารถใช้กล้องข้างบนเนี่ยถ่ายออกมาได้แล้วมันต่อกับคอมพิวเตอร์นะเพราะฉะนั้นก็เซฟรูปได้เลยครับแต่ว่าถ้าเป็นกล่องแบบเนี้ยเราอาจจะต้องใช้กล้องข้างนอกนะครับในการถ่ายทีนี้ในสไลด์เนี่ยหมดแล้วแต่ว่าอาจารย์จะมีให้ดูเพิ่มอีกนิดนึงนะเพราะว่ามันเกือบจะครบแล้วนะจะได้ครอบคลุมเนื้อหาในพาร์ทของจุนด้วยนะครับมีขอต่อเวลาเพิ่มสักประมาณ10นาทีแล้วกันแล้วก็จะเป็นไทยแก่ตัวนะครับดีใจไหมดีใจมากไม่แบบแกล้งเสียใจหน่อยหรอออยู่ครับอยู่ที่อาจารย์จะแนะนำเพิ่มก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเขี่ยเชื้อตัวแรกนะครับที่จะได้ใช้บ่อยก็คือห่วงเขี่ยเชื้อนะครับหรือหลูบเห็นไหมนี่มันเป็นเหล็กทั้งอันเลยนะครับปลายมันเป็นเนี่ยด้ามมันก็ด้ามจับอย่างนี้แล้วก็ตรงปลายจะเป็นลวดปิดไฟก็ได้นะครับจะเป็นลวดที่เป็นห่วงๆแบบนี้เดี๋ยวเปิดเอกสารเก่าปีที่แล้วบทเนี้ยอยู่ในจุนนะครับแต่ว่าเนื้อหามันในนั้นมันเบียดแน่นเกินไปก็เลยยกมาทางนี้ดีกว่าอมองเห็นไหมเอ่ยอันนี้คือลูปนะครับลูปหรือห่วงเขี่ยเชื้อนะครับหน้าตามก็จะเป็นมีวงแบบนี้ซึ่งตัววงหรือห่วงตัวนี้มันจะมีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งใจให้มันแตะน้ำขึ้นมาได้ปริมาตรเท่าไหร่นะครับตัวนี้ถ้าทำดีๆปริมาตรมันคงที่นะมีทั้งชนิดที่ใช้แล้วใช้ซ้ำได้แบบที่อาจารย์เอามาอันนี้ใช้แล้วใช้ซ้ำได้เพราะมันเป็นโลหะมันสามารถเผาได้นะครับ
แล้วก็จะมีแบบใช้แล้วทิ้งเป็นพลาสติกนะครับตัวนั้นก็คือใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งเลยนะครับตัวนี้ใช้ในการถ่ายเชื้อนะครับสามารถถ่ายจากวุ้นไปวุ้นนะครับหรือว่าอาหารเหลวไปอาหารเหลวหรือว่าถ่ายจากวุ้นไปเหลวหรือเหลวไปวุ้นก็ได้นะครับตัวถัดมานะครับคือเข็มเขี่ยเชื้อนะครับเข็มเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือปลายมันจะงอๆแบบนี้กับอีกแบบนึงก็คือปลายมันจะตรงๆเห็นไหมอันข้างล่างเนี่ยปลายมันจะงอนะครับอันข้างบนปลายมันจะตรงๆอันนี้ทิ่มทะลุได้นะครับแบบที่เป็นปลายตรงๆตัวเนี้ยนะครับเราใช้ในการแทงเชื้อนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะได้ทำไม่อาทิตย์หน้าก็อาทิตย์ต่อไปจะได้ทำก็คือแทงเชื้อกับเอาไว้ใช้ในการแตะโคโลนีเดียวเพื่อที่จะเก็บเชื้อบริสุทธิ์ส่วนอันนี้นะครับตัวนี้เป็นเข็มปลายงอนะครับเอาไว้ใช้กับเชื้อราเวลาที่เราต่อเชื้อราเราจะใช้วิธีการกรีดวุ้นให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วก็ยกไปวางที่อาหารใหม่นะครับซึ่งตัวนี้ใช้ในการกรีดแล้วก็ยกได้นะครับตัวถัดมานะครับคือสเปรดเดอร์ตัวนี้คือที่เกลี่ยเชื้อมีทั้งแบบที่เป็นแก้วแล้วก็แบบพลาสติกถ้าเป็นแก้วเนี่ยสามารถลนไฟใช้แล้วใช้อีกได้จนกว่ามันจะแตกแต่ถ้าเป็นพลาสติกก็คือฉีกซองมาใช้แล้วก็ฆ่าเชื้อทิ้งเลยนะครับอันนี้แบบที่เป็นแก้วเวลาจะใช้งานเราก็จะไปจุ่มแอลกอฮอล์แล้วก็ไปผ่านเปลวไฟมันก็จะลุกพรึบขึ้นมานะครับแล้วเราก็เอาไปใช้งานเวลาใช้งานเสร็จก็จุ่มแอลกอฮอล์แล้วก็ลนไฟอีกรอบอันนี้น่าจะประมาณ8ปีแล้วนะอันเนี้ยอย่าให้มันมาแตกที่รุ่นเรานะมันก็ทยอยแตกเรื่อยๆแหละซีโรโลจิคอลพิเปตนี่รู้จักไปแล้วไมโครพิเปตรู้จักไปแล้วนะครับแล้วก็มีสเตอร์ไลน์สวอปนะครับคุ้นๆไหมไม้แย่ดังใช่ไหมอันนี้แย่ดังไม่ได้นะก้านมันไม่อ่อนนะครับอันนี้เป็นก้านไม้นะถ้าสวอปรุ่นดึกดำบรรพ์เนี่ยเป็นก้านไม้แบบนี้ตัวนี้ใช้ในการจุ่มเชื้อนะครับแล้วก็ไปปาดบนอาหารหรือว่าไปเก็บจากพื้นผิวอย่างเช่นเราอยากรู้เฮ้ยพื้นผิวโต๊ะที่เขาใช้ทำเบเกอรี่เนี่ยมันมีการปนเปื้อนของเชื้อไหมนะครับซึ่งถ้าเป็นตามมาตรฐานโรงงานเนี่ยจะต้องฆ่าเชื้อพื้นโต๊ะจะต้องปลอดเชื้อต้องสะอาดปลอดเชื้อหรือว่าจะไปเก็บดูตัวอย่างของเชื้อที่อยู่ในลายการผลิตนะครับเราก็จะเอาไม้ตัวนี้สวอปเสร็จแล้วก็ไปจุ่มในอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับถ้าเชื้อขึ้นแปลว่าสะอาดไหมไม่สะอาดแค่นั้นเองครับง่ายๆหรืออยากจะแยกเชื้อจากซอกหูซอกจมูกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาอันนี้ไปป้ายซอกหูแล้วก็ไปป้ายลงเชื้อเชื้อที่ขึ้นมาก็จะเป็นเชื้อที่มาจากซอกหูอยากเล่นไหมเฮ้ยอันนี้แหละสนุกนะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้คือเชื้อที่มาจากซอกจมูกเพื่อนเราที่สวยที่สุดในห้องแต่ปัจจุบันสวอปที่เราใช้ในการตรวจโควิดจะเป็นแบบก้านอ่อนๆเนาะเพราะว่ามันต้องแทงเข้าไปลึกนะครับเมื่อก่อนเขาก็อันนี้แหละสวอปโหดร้ายกับชีวิตมากเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้สวอปพวกนี้ก็จะใช้กับพื้นผิวใช้กับเอาทายาอะไรเงี้ยได้อยู่ก็ประมาณนี้ครับเฮ้ยในที่สุดก็จบสักทีใช่ไหม